วัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในเกม Mortal Kombat Mobile นะครับรอบวันนี้นะครับแอดไม่ได้มารีวิวท่าปิดฉากหรือว่ามาเล่นเกมนะครับแต่แอดจะมาสอนนะครับเดี๋ยวแอดจะมาบอกวิธีแจ้งผู้พัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบั๊กนะครับการโกงเกมหรือว่าการซื้อแพ็คในเกมแล้วเราไม่ได้แพ็คนะครับมันจะมีวิธีแก้ไงก็ไปดูกันเลยแอดก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าช่องแอดไม่ได้สอนโหลดเถื่อนหรือว่าโดนแฮกนะครับถ้าใครที่เคยขอเข้ามาในแชทส่วนตัวนะครับว่าสอนโหลดแฮกโหลดเถื่อนหน่อยจะไม่สอนโดนนะครับขึ้นอยู่กับตัวเรานะว่าเราจะเล่นดีๆหรือเล่นแบบโกงครับแต่ถ้าให้เลือกนะครับแอดเลือกจะเล่นเองดีกว่านะให้ทุกคนนะครับเข้ามาที่เซตติ้งตรงนี้นะครับหรือว่าฟันเฟืองนะหลังจากที่ทุกคนเข้ามาแล้วนะครับให้คนเลื่อนลงมาเลยนะจะมีหัวข้อนี้อยู่นะครับ Customer Support ก็ให้ทุกคนนะครับคลิกเข้าไปเลยมันจะขึ้นหน้าแบบนี้ขึ้นมานะครับก็ให้ทุกคนใส่อีเมลของเราเข้าไปนะอย่างที่2ครับตรงนี้คือหัวข้อที่เราต้องเลือกเลยนะครับว่าเราจะแจ้งในหัวข้ออะไรให้กับผู้พัฒนานะครับพอคลิกเข้ามาแล้วมันจะมีหัวข้อแบบนี้นะตัวแรกคือการซื้อนะครับอย่างเช่นเราไปซื้อแพ็คอะไรมาแล้วเราซื้อเสร็จแต่เขาไม่ได้ให้แพ็คออกมานะครับแล้วก็สามารถรายงานตรงนี้ไปได้ว่าเราเสียเงินไปแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้แพ็คนะตัวที่2ก็คือเกมเพย์เฮลส์นะครับหรือว่าการช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวเกมนะอย่างเช่นทุกคนไปเจอบั๊กในเกมนะครับหรือว่าส่วนต่างๆที่ไม่มีปัญหาเนาะทุกคนก็จะแจ้งตรงนี้ได้นะครับก็สมมติเดี๋ยวอาจจะเลือกตัวนี้นะเกมเพย์เฮลส์เนี่ยคลิกเข้ามาก็จะเลือกหัวข้อนะครับแล้วเราก็ใส่ข้อมูลตรงนี้เข้าไปนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีข้อผิดพลาดอะไรยังไงนะครับตัวต่อมาเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็ประมาณว่าปัญหาทางเทคนิคเนาะอะไรทำนองนั้นนะครับสมมุติทาเรนของเราหรือพรสวรรค์มีปัญหาก็จะบอกตัวนี้ก็ได้ก็คงไม่ต่างจากบั๊กเนาะตัวเนี้ยจะเป็นบั๊กในเกมนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็นบั๊กในหน้าอื่นเนาะที่ไม่ใช่ในตัวเกมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปัญหาทางเทคนิคส่วนตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็เป็นการรายงานว่าเราไปเจอ ID ที่เขาโกงมานะครับก็ตัวนี้จะต่างจากตัวอื่นอยู่นะก็คือเราคลิกเข้าไปเสร็จแล้วมันจะให้เราใส่ userDisplay name นะครับหรือว่าชื่อของยูสเซอร์ของคนนั้นๆเข้าไปเนาะพอเราใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เขียนไว้ว่าไอ้คนนี้มันโกงอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงี้นะครับเราเขียนเสร็จนะครับแล้วก็กด continue ไปนะแล้วจดหมายนี่นะครับก็จะส่งไปหาผู้พัฒนานะแล้วผู้พัฒนานะครับเขาก็จะมาเช็ค ID ของเรานะครับว่าที่คุณส่งมาเนี่ยเขาได้โกงจริงหรือเปล่านะครับแอดไปดูช่องมาด้วยข้อแปดของต่างประเทศมาช่องนึงนะครับเขาแคสด้วยกันเนาะแล้วทีนี้เขาก็แกล้งกันนะโดยที่เขามาคลิกตัวนี้นะครับรีพอร์ตเนี่ยไอตัวโกงอะไรพวกเนี้ยแล้วพอเขาใส่ชื่อของเพื่อนเขาเข้าไปนะครับเขาส่งไปหลายรอบนะพอเขาส่งไปหลายรอบเสร็จผู้พัฒนาเขาเช็คหลายรอบไม่มีปัญหาครับพอผู้พัฒนาเขาเช็คแล้วไม่เกิดปัญหาครับทีนี้ดีของคนที่เขาส่งไปก็โดนระงับนะครับเนื่องจากการก่อกวนผู้พัฒนานะครับหรือว่าการทำให้เข้าใจผิดนะตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครจะรายงานก็ต้องแน่ใจจริงๆนะว่าคนนั้นเขาโกงครับถึงจะรายงานไปนะตัวนี้ตัวต่อไปเลยนะครับก็เป็นการล็อกอินกับเซฟนะสมมติก็ว่าเราล็อกอินมันมีปัญหาเราเชื่อม ID ไม่ได้หรือว่าเราเซฟไม่ได้นะครับตัวนี้ก็เริ่มนะเรื่องของข้อแล้วก็พิมพ์ไปก็บอกว่าผมลืมรหัสอย่างงู้นอย่างนี้อะไรก็มีปัญหาของเรานะครับแล้วก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะตัวต่อมาเลยนะครับตัวรีวอร์ดนะเนี่ยน่าจะแจ้งไปเยอะเลยนะไอ้ตัวนี้แล้วก็พิมพ์ไปเลยคลิกหัวข้อรีวอร์ดก็บอกว่าไอ้หอคอยนี่แม่งแจกของโคตรยากเลยเกียร์ม่วงไม่ดรอปเลยเนี่ยทุกคนน่าจะพิมพ์กันไปเยอะเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับตัวต่อไปนะน่าจะบั๊กรีพอร์ตนะไม่รู้แอดอันถูกไหมนะถ้าเปรียบเทียบภาษาไทยก็จะบอกว่ารายงานความผิดพลาดเนาะแอดตีความไปว่าถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรในเกมก็สามารถรายงานที่ตรงนี้ได้นะครับที่หัวข้อนี้นะก็ตัวสุดท้ายนะครับฟีดแบ็กนะหรือว่าการแนะนำนะครับก็ถ้าเรานะครับอยากให้ตัวเกมเขาปรับปรุงหรือมีข้อแก้ไขไงก็คลิกที่ตัวนี้เนาะแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับแล้วก็กดสับมิดตรงนี้ไปได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้นะครับมันจะมีประโยชน์กับทุกคนนะเวลาที่ทุกคนเจอบั๊กหรือว่าคนที่ไปโกงมาหรือว่าอยากเจอข้อเป็นพลาดอย่างงู้นอย่างนี้นะครับข้อนี้นะครับแอดยังไม่เคยทำนะแต่แอดเคยเห็นคนในกลุ่มนะครับเขารายงานไปแล้วเขาก็ได้โบ250ของรางวัลนะครับเนื่องจากเป็นการรายงานบั๊กให้กับตัวเกมนะก็เลยได้ของรางวัลเป็นโซนะครับก็ไม่แน่นะครับถ้าทุกคนเจอข้อผิดพลาดหรืออะไรไงทุกคนรายงานไปทุกคนก็จะได้โซเหมือนกันนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครสนใจอยากแอดทำเรื่องไหนหรือว่าอะไรเจาะจงเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวแอดจะมาทำเรื่องให้นะและวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนเจอกันครับ